ดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เกี่ยวกับโบนะครับผม6ไร่นะครับดูนะเกี่ยว6ไร่มากี่คันนะมา2คันนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าฝั่งข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยเกี่ยวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูนะครับว่าฝั่งข้างในนะครับตรงกลางเลยนะนี่ตรงกลางเลยนะครับมันเป็นยังไงนะมันจะใหญ่เหมือนข้างทางหรือเปล่านะครับผมเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยนะครับนี่ข้างในนะข้างในตรงกลางเลยนะครับตรงกลางเลยนะเนี่ยครับวันนี้มาเกี่ยว2คันนะครับให้ดูนะครับข้างในอ่ะแล้วก็เวลาสีออกมานะครับสีออกมามันก็จะมีเปลือกทิ้งบ้างทิ้งนะครับนี่นะครับเกี่ยวละเอียดนะถ้าเกิดว่าแห้งก็จะเกี่ยวละเอียดกว่านี้นะครับมันจะไม่มีเม็ดติดปักเลยนะครับอันนี้ก็แทบไม่มีนะครับดูนะครับเนี่ยเจ้าของรถขับเองนะครับคันนั้นคันนั้นนะครับ6ไร่นะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับเวลาเราเลือกรถเกี่ยวอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้รถเกี่ยวมันเยอะนะครับเวลาคุณเลือกนะครับให้เลือกที่รถเขาเกี่ยวให้มันละเอียดนะครับเม็ดจะแทบไม่มีนะครับมาดูนะเม็ดที่มันลงนะครับเม็ดที่ลงเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะครับเม็ดอ่ะมันจะไม่มีเลยนะมีแต่แกนกับเปลือกนะครับเสียงดังหน่อยนะครับเนี่ยฝนมาแล้วเนี่ยฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ตันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าได้กี่ตันราคาเป็นไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปฟังในกลุ่มเลยนะครับไปรอดูในกลุ่มได้นะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เกินตัน5นะครับเห็นประมาณเนี้ยน่าจะไม่เกินตัน5นะครับเพราะว่าปุ๋ยรอบสุดท้ายเราใส่น้ำ4นะครับใส่ตอน50กว่าวันนะมันทำให้ฝักเล็กนะครับมันยังไม่เต็มที่นะอันนี้เป็นแปลงทดลองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ